อิสราเอลบุกภาคกลางแยกกาซาทำลายศูนย์พักพิง UN เจอฮามาสใช้ปืนคกล้อมขีปนาวุธนำวิถีลอบบอมรถถังและรถหุ้มเกราะจากรายงานของสื่อต่างประเทศที่เปิดเผยถึงผลของการโจมตีฉนวนกาซาของกองทัพอิสราเอลโดยมีนักรบฮามาสโผล่ขึ้นมาจากอุโมงค์ใต้ดินตอบโต้ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่ายท่ามกลางการรายงานว่ามีการลอบทำลายศูนย์ผู้ลี้ภัยด้วยทั้งนี้สถานการณ์ในฉนวนกาซาเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปี2566ได้เผยแพร่โดย Mognit World Update ซึ่งมีการออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าวันที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลได้มีการทิ้งระเบิดใส่แนวหลังโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยอีกแห่งเอามากาซีทางตอนกลางเขตกาซาที่ขู่ให้พลเรือนปาเลสไตน์อพยพหนีจากทางเหนือมารวมกันจะสังหารล้างเผ่าพันธุ์ได้ง่ายขึ้นทั้งยังทิ้งระเบิดโจมตีขบวนรถพยาบาลฉุกเฉินหลายคันซึ่งกำลังย้ายผู้ป่วยชาวปาเลสไตน์ที่ได้รับบาดเจ็บจากการทิ้งระเบิดคราวก่อนขณะที่ออกจากโรงพยาบาลอัลซิฟากำลังเดินทางไปยังด่านราฟาชายแดนอียิปต์มีผู้เสียชีวิตทันที13รายบาดเจ็บอีก26รายโดยอิสราเอลอ้างว่าพลเรือนผู้ถูกทำลายชีวิตเหล่านี้คือฮามาสนอกจากนี้สำนักงานบรรเทาทุกข์และกิจการแห่งสหประชาชาติรายงานว่ากองทัพอิสราเอลมุ่งเป้าทิ้งระเบิดไปยังศูนย์พักพิงของ UN ในกาซาจำนวน4แห่งทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า23รายในวันเดียวโดยไม่มีนักรบฮามาสในศูนย์พักพิง UN นอกจากโรงพยาบาลโรงเรียนมัสยิดโบสถ์คริสต์สำนักงานองค์กรนานาชาติแล้วอิสราเอลยังมุ่งเป้าทิ้งระเบิดใส่ร้านขายอาหารโรงงานผลิตและร้านขายขนมปังร้านเบเกอรี่ที่เป็นอาหารหลักครัวเรือนชาวปาเลสไตน์และร้านน้ำดื่มตอนนี้ร้านต่างๆไม่มีแล้วเพราะตกเป็นเป้าหมายหลักถูกอิสราเอลทิ้งระเบิดทำลายนอกจากนี้ยังทิ้งระเบิดแนวหลังสุดไปที่ถังเก็บน้ำสาธารณะที่จ่ายน้ำให้กับศูนย์อพยพหลายแห่งใกล้กับด่านราฟาอียิปต์นี่คือเจตนาร้ายที่อิสราเอลหวังใช้ความอดอยากเป็นอาวุธสังหารพลเรือนปาเลสไตน์จนถึงคนสุดท้ายโดยมองว่าไม่ควรมีชาวปาเลสไตน์รายใดรอดชีวิตออกไปจากเขตกาซาทุกคนทั้ง 2.3 ล้านคนต้องจบชีวิตลงที่นี่จากการอดอาหารและน้ำบางคนยังเข้าใจผิดตามที่อิสราเอลอ้างว่าทิ้งระเบิดใส่ทหารฮามาสให้คิดง่ายๆว่าทหารฮามาสจะมาอยู่แนวหลังตามอาคารบนพื้นดินทำไมในเมื่อเขาต้องออกรบรักษาชายแดนในแนวหน้าเขตกาซาและอยู่ในอุโมงค์ใต้ดินที่ระเบิดถล่มไม่ได้อิสราเอลไม่ได้ทิ้งระเบิดที่เขตกาซาเท่านั้นปัจจุบันเครื่องบินรบยังคงทิ้งระเบิดถล่มใส่บ้านของชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงค์ด้วยที่นี่ไม่ใช่เขตของกองทัพฮามาสแต่เป็นรัฐปาเลสไตน์ตามกฎหมายที่สหประชาชาติรับรองดังนั้นข้ออ้างว่าทิ้งระเบิดสังหารทหารฮามาสจึงเป็นข้ออ้างเพื่อสังหารหมู่ชาวปาเลสไตน์ทุกคนทั้งในเขตเวสต์แบงค์และกาซาแม้ที่ไหนไม่มีฮามาสแต่มีพลเรือนปาเลสไตน์ก็จะถูกทิ้งระเบิดใส่อยู่ดีและอ้างว่านั่นแหละพอโตไปก็เป็นฮามาสที่อิสราเอลอ้างว่าได้บุกเข้าไปภาคกลางตัดกาซาเป็นส่วนเหนือส่วนใต้นั้นในสนามรบจริงกลับแตกต่างออกไปเมื่อทหารฮามาสโผล่ขึ้นมาจากอุโมงค์ใช้ปืนคกปิดล้อมยิงถล่มทหารอิสราเอลในพื้นที่เมืองคานยูนิสภาคกลางเละมากแล้วโผล่จากอุโมงค์ใต้ดินใช้ขีปนาวุธนำวิถียัสซิน105ลอบยิงโจมตีรถถังและรถหุ้มเกราะกองทัพทหารอิสราเอลทางเหนือของกาซาในเวลาเดียวกันในสนามรบจริงจึงกลายเป็นสุสานรถถังจำนวนมากไปแล้วโยอาฟกาลัดรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลแถลงว่าสงครามแย่งชิงดินแดนกาซาจากชาวปาเลสไตน์ต้องใช้เวลายาวนานแม้ว่าชัยชนะจะใช้เวลานาน1ปีคำถามก็คือผลการรบแนวหน้าตอนนี้อิสราเอลแถลงด้วยวาจาอ้างว่าสามารถทำลายนักรบฮามาสได้มากแต่ไม่เคยแสดงภาพหลักฐานใดเลยสักครั้งนอกจากการยิงตึกร้างและยิงสายลมแล้วทำไมต้องใช้เวลานานขนาดนั้นถ้าอิสราเอลยังมัวแต่แถลงด้วยวาจาประโคมข่าวทางสนามรบทางอินเทอร์เน็ตว่ามีผลงานจัดการนักรบฮามาสคนนั้นได้คนนี้ได้จำนวนเท่านั้นเท่านี้แต่ไม่เคยโชว์ภาพร่างนักรบฮามาสสักครั้งก็คงแค่ชัยชนะทิปในโลกโซเชียลแบบยูเครนแน่นอน